คำต่อไปก็คือคำว่าเกาะนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษก็มักจะมีหลายร้อยคำใช่แล้วครับเป็นร้อยนะครับไม่ใช่แค่เป็น10นะครับที่เป็นคำที่มี silent letter หรือเราจะเรียกวิญญาณตัวอักษรนั่นเองนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยจะเป็นประเทศที่มีน้ำแข็งเยอะๆแสงเหนือสวยๆนะครับไอซ์แลนด์แล้วถ้าตอกย้ำตัวเองก็คือเป็นทีมชาตินะฮะที่เอาชนะทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับในยูโร2016เนี่ยนะครับเป็นที่มาของแกเรธเซาท์เกตนะฮะในตอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับคำนี้ไม่ใช่ไอซ์แลนด์นะครับแต่คำนี้คือไอแลนด์นั่นเองครับตัว S ไม่ออกเสียงและ LND ออกเสียงเลิ่นนั่นเองครับไอแลนด์อ้าวแล้วไม่ใช่แลนด์เหรอคะไทยแลนด์ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์ใช่หมู่บ้านลดาแลนด์ก็คือใช่ไม่ใช่ลดาแลนด์ฟู้ดแลนด์นะฮะไทยแลนด์นะฮะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นก็ออกเสียงเลิ่นกันหมดเลยนะครับรวมถึงคำว่าเกาะด้วยนะครับไอแลนด์นั่นเองนะครับส่วนเช่นนะครับ we are going to PP islands นั่นเองเลยนะครับแต่ PP นะครับบ้านเราก็ไปสะกดเป็น PHI ฝรั่งก็จะออกเสียงฟีฟีกันนะครับฟีฟีไอแลนด์โคฟีฟีเหมือนกาแฟยังไงไม่รู้นะฮะเกาะ PP แต่ก็เข้าใจแล้วครับถ้าเราไปสะกดเป็นPWE PP มันก็จะแปลเป็นชิงช่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็พูดยากกันเนาะดังนั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแล้วกันนะเอาเป็นว่าอย่าลืมครับคำว่า island นั่นเองนะครับตัวอย่างของประโยคนะครับ I went shopping at Fashion Island yesterday นั่นเองครับ